ผมก็นั่งคิดอยู่นะครับว่าจะทำคลิปอะไรดีจนกระทั่งผมก็ได้ลองนึกสภาพบ้านตัวเองเนี่ยเป็นนิวบี้หรือเป็นคนใหม่ในวงการเทรด f ฟ r e เลเลยซึ่งผมก็จะหาความรู้ทั่วไปถูกไหมทีนี้สิ่งที่ผมถูกสอนมาแล้วผมค่อนข้างงงเลยนะก็คือในเรื่องของเทรดไลน์นะครับเทรดไลน์เนี่ยเป็นผมว่าเป็นศาสตร์แรกๆที่หลายคนเนี่ยจะเริ่มเรียนกันก็คือเราเห็นว่าโค้ดที่เราไปโรงเรียนมาด้วยเขาก็ตีเทรดไลน์ประมาณนี้ครับมันจะมีโซนยิบ โซนย่อยนะครับโซนข้างในโซนอีกแล้วก็ซอยเข้าไปอีกโซนเป็นแบบโซนเล็กอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผมงงมากว่าสุดท้ายต้องโฟกัสโซนไหนนะครับเพราฉะนั้น เดี๋ยวในคลิปนี้ผมมาบอกให้ว่าถ้าเรางงแบบไม่อยู่ไม่จำเป็นต้องไปใช้มันนะครับแต่ผมสอนให้ว่าเราควรใช้อะไรเล่นแล้วจะเล่นได้ยังไงนั่นเองเ,องเนาะในการเข้าเล่นเทรดโซนแบบนี้นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เอ็นะครับโบลเกอร์ฟอเร็กซ์ดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครัรำำไรไรรัััับบถถถ้้้้้าา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 าเเเเเรรรรรรรททํํกกกไไไไดดดนน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 ะตตงงงงีีีียยยสสมมมมอออออว่่ซพพ์หค โดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ xm ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสงนเรียน,น1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะ วิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกเหือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJO b o y ด้วยน,นั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเทคนิคเทรดไลน์เนี่ยผมคิดว่ามันใช้ได้เหมือนกันแตต่่้้องเขาาใจว มันใช้ได้แค่บางโอกาส <_ away> นะครับนั่นคือคีย์หลักของมันเลยใช้ได้แค่บางโอกาสเท่านั้นนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยก็ทุกคนจะถูกสอนมาว่าเทรลลน์ถ้าไปส่งนี้ถูกไหมกราฟมันก็ทำอะไรครับมันก็จะกลับตัวขึ้นแบบนี้แล้วก็จะวิ่งขึ้นต่อถูกไหมเพราะว่าอ๋อมาเป็นเทรลล่ ine, าเนี่มาแตะขึ้นมาแตะขึ้นมาแตะขึ้นมาแตะก็ต้องขึ้นเหมือนกัน แต่จริงๆแล้วที่การมาทําก็คือมันลงต่อก็จะเห็นว่าเออบางโอกาสมันก็ใช้ได้บางโอกาสมันก็มาใช้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ชัดเลยถูกไหมเป็นเทรนไลน์เขาก็จะสวยๆเลยครับอู้นี่ไงแต่เติบเด้งลงเลยนะครับแบบนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องเข้าใจว่ามันใช้ได้บางโอกาสเพราะ,ะนั้นผมก็เลยเลิกใช้มันไปนะครับที่มันใช้ได้ตลอดจริงๆเนี่ยก็คือในเรื่องของแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับแบบนี้ถ้าเราไม่สนใจเทรนไลน์เมื่อกี้เลยนะเราลองดูโซนครับเฮ้ยทำไมการ์ดมันลงจากจุดนี้ ก็มันคือจุดที่มันเคยเป็นแนวรับกอนหน้าไงราคาพยายามจะลงขึ้นพยายามจะลงก็ขึ้นนะครับเสร็จแล้วพอมันมาแตกทีนึงมันก็เลยเด้งลงเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่แข็งแรงเนี่ยเนี่ยถ้าเราใช้แค่แนวรัต้านนะครับก็บอกได้เลยว่าโอ้โหมันก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ต้องไปงงอะไรขนาดนั้นว่าเออเทนลนไลน์ต้องต้องดูตั้งแต่ตรงไหนคือผมเข้าใจว่ามือใหม่หมทุกคนถูกสอนเทนลนไลน์หมดมันจะงง เพราะนั้นเราดูแค่ในเรื่องของแนวต้าก็พอเนาะตรงเนี้ยเราเห็นว่าเอเคมมันมีแนวต้าข้างบนนะราคาพยายมจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้พยายามจะลงก็ลงไม่ได้ก็อยู่ในกรอบไซด์เว์ถูกไหมครับรอมันเบรกเอาลงมาเราก็หาจังหวะเล่นเซลลตรงนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าสมมติการมารีเทโซนก็รอมันปิดต่ำกว่าดนวต้าตรงนี้หาจังหวะเซลลงต่ออะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะนี่คือวิธีการเล่นในส่วนของแนวต้านะครับทีนี้คําถามคือ แล้วจะได้ไงว่าแนวต้านตรงไหนเนี่ยมันสามารถเล่นได้ตรงไหนมันเล่นไม่ได้เพราะว่าบางครั้งหลายๆคนจะเป็นอย่างเงี้ยถูกไหมคือเราเห็นแล้วอืมกราฟมาที่แนวต้านนะครับแนวต้านต้องกลับตัวลงสิทีนี้พอามาตรงนี้เสร็จนะครับเราทําการเข้าเซล์ถูกไหมกราฟมันดันขึ้นต่อบแบบนี้ขึ้นต่อบแบบนี้ก็มีนะครับหรือถ้าสมมุติมันลงแบบนี้ปั๊บนะครับเราเห็นแล้วอืมวิ่งลงนะครับวิ่งลงตรงนี้เป็นแนวรับเว้ยเข้าบายนะครับกราฟมันก็เลย กลับตัวขึ้นแบบนี้ใครที่เจอกายการแบบนี้อยู่ก็ลองฟังคลิปนี้ต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ว่ามันคือยังไงเนาะทีนี้คอนเซปต์ของมันก็คือว่าการที่เราจะเล่นเซลล์หรือบายแนวรับแนวต้านได้เนี่ยเราต้องรอแท่งคอนเฟิร์มก่อนนะครับแท่งคอนเฟิร์มมันมีประมาณ4รูปแบบแต่ว่าเอาไปแค่2รูปแบบพอเนาะอันดับแรกก็คือในส่วนของการที่ว่าคอนเฟิร์มหลักเลยนะคือต้องรอให้ราคาเนี่ยปิดเป็นแท่งสีแดงก่อนนี่คือคัมพีเลยนะคัมพีหลักเลยก็คือ ต่อให้เราจะบายหรือเซลก็ตามเล่นยังไงก็ตามนะครับให้ฟังไว้ให้ดีว่าถ้าเราจะบายเราควรรอแท่งเทียนเนี่ยปิดเป็นแท่งบายก่อนถ้าเราจะเซลเราควรรอแท่งเทียนเนี่ยปิดเป็นแท่งเซลก่อนแบบนี้ครับตรงเนี้ยผมถามว่าอืเราเซลลได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากราฟยังเป็นแท่งบายอยู่ถ้าจะเซลได้ต้องรอแบบนี้ครับรอเป็นแท่งแดงก่อนถึงจะเซลได้เซลตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยพลาดไงไปเซลเลยนะครับ กรามมันก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกันเนะเพราะนั้นตรงเนี้ยอันตรายอย่าเพิ่งไปเล่นถามว่าตรงเนี้ยเอ้ยทำไมมันลงได้อะก็มันมีแท่งเซล์ไงเห็นไหมมันเลยลงตรงนี้มันอะมันเขียวขึ้นมาทีนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเซล์อยู่มันก็เลยลงได้นะครับทาไมลงได้อะก็มันเป็นแท่งเซล์ไงมันเลยวิ่งลงเพราะฉะนั้นเถี่ยนี้เราถามว่าเราเซล์ตรงนี้ได้ไหมได้ครับพร้อมเป็นแท่งอะไรแล้วมันเป็นแท่งแดงกราฟก็ทํะไรมันก็วิ่งลงนะครับประมาณนี้เพราะนั้นนี่คือวิธีการเซลล์นาวต้างง่่าาายยไมมด้กกนะ่เีี้ย ทำไมล่ะอืมทำไมอ่ะเวลากรารมันวิ่งลงมาตรงเนี้ยนะครับหลายๆคนชอบเป็นอย่างเงี้ยวิ่งลงวิ่งลงเฮ้ยอยากเข้าไปใช่เว้ยพอมันแตะตรงนี้ปุ๊บทําการกดบายเลยเพราะคิดว่าอ่าแนวรับขึ้นแนวรับขึ้นกราฟต้องมีขึ้นไม่ใช่ครับมันทําอะไรเห็นไหมมันลงยาวเลยแล้วมันลงต่อเนื่องด้วยเนี่ยลงไปยาวมากๆนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รอแท่งคอนเฟิร์มไงนะครับแท่งคอนเฟิร์มที่ชัดเจนคือเมื่อราคามาโซนเนี้ยอย่าพุ่งไปเล่นบาย เราควรรอให้มันทาอะไรครับแนวรับก่อนถ้าทำรับปุ๊บอะโอเคบายได้เลย,เลยโอกาสที่การจะวิ่งขึ้นเนี่ยสูงมากแบบนี้ถ้าจะบายรอแท่งบายถ้าจะเซลรอแท่งเซลประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้าใครที่งงเทนไลน์ก็ไม่ต้องไปใช้ใช้แค่รับต้านก็พอนี่ผมสอนให้แล้วว่าจะได้ในไงนาะในส่งของแนวรนต้านนะครับแล้วถามว่ามันเล่นได้ตลอดไหมคือจริงๆแล้วมันก็เล่นได้ตลอดแหละนะครับ อย่างตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วราคามันอยู่ในกรอบใช่ไหมถ้าเราจะเล่นในไซ์เวนจิแล้วผมไม่ค่อยเล่นนะแต่สมมติจะเล่นนะเราเห็นละอ่ากาบิงขึ้นไว้ตรงนี้เป็นโซนที่พยายาจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้แต่พอปิดแดงปุ๊บนะมันลงปิดแดงปุ๊บมันลงนะครับเพราะนั้นเราทาอะไรครับเราเห็นนล้อ่ามันปิดแดงไว้เราก็ทําการเข้าเซลล์ได้ประมาณนี้นะครับนี่คือการเข้าเซลล์แบบไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยนะรจริงแล้วผมไม่ค่อยเล่นและไม่แนะนําให้เล่นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่อ่ะเราลองไปเล่นดูได้นะครับแต่ย้ํานะคีย์ ต้องรอแท่งแดงก่อนถ้าจะบายต้องรอแท่งเขียวก่อนหรือถ้าใบาก็คือรอแท่งบายก่อนนั่นเองนะครับประมาณนั้นก็ประมาณนี้เนาะคลิปนี้สั้นๆได้ใจความนะครับลองไปใช้กันดูนะครับผมทีนี้นี่คือเป็นแค่คอนเซปตที่แบบเบื้องต้นพื้นฐานเลยนะครับถ้าอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้อยากรู้คอร์สแอดวานซ์นะครับผมมีคอร์สให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผม สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ สิชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s Anatomy มี size, Anat ของแท่งเทียน c n n ด e เท n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก m p u o s t s e n ที่การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัทการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะ <_ S 1> นั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิสชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวโนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อปร์เซ็นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่ เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรัปนาต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะคาดดาวได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตงเนี้ยครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งพาเะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้ารงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงเนี้ยมันจะตอรับ่ค มีการทำแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากำไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยราคาเนี่ยนะผมล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่7,599บาทนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นตรงนี้ผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 6,599บาทนะครับราคานี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันจะมีคน2ประเภทคนประเภทแรกบอกว่าโหราคาถูกมากไม่เรียนดีกว่าคนประเภทที่2คือบอกว่าราคาแพงมากไม่เรียนดีกว่าผมพูดในฝั่งคนที่แบบว่าเฮ้ยราคาถูกมากก่อนเลยนะครับคนที่บอกว่าราคาถูกมากเนี่ยผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับจะไปเรียนเนื้อหาที่แบบว่าโอ้ oo, ราคาแบบ3 4มสี่หมื่นหลักแสนนี้ก็มีนะครับแต่สิ่งที่รับก็คือเนื้อหามาด่ดีมาก บ,บางคนก็ไปลงแบบเรียนคอร์สอย่างนี้ครับราคา6,000กว่าบาทแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหที่ได้เนี่ยมันขออนุญาตนะครับเย yeah, ่มากๆไม่มีความรู้อะไรเลยดีๆเลยนะครับผมในคอร์สเรียนราคาแบบ6,000กว่าบาทซึ่งเขาก็จะมองว่าเฮ้ยราคาที่ผมขาย6,000กว่าบาทเนี่ยเนื้อหาต้องไม่ดีแน่เลยครับคำตอบคือไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีครับเนื้อหามันดีครับ,อ,รบอิงจากคลิป3ชั่วโมงที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับลองไปเปิดดูนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับในคลิปนนั้นเลย ต้องใช้คําว่าประมาณนั้นเลยนั่นเองนะผมก็จะมีเนื้อหาแอดวานซ์เพิ่มเติมไปอีกนะครับเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อหาที่ดีนะครับแต่ผมขายให้ราคาถูกมากเพราะอะไรครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะผมในราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปนะครับทีนี้คนที่บอกว่าโอ้โหแพงมากเลยนะครับซื้อไม่ไหวก็อยากแนะนําให้ก็คือว่าเราอาจจะลองเก็บเงินดูนะผมแทนที่เราจะเติมพอร์ตไม่หยุดเนี่ยอาจจะเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยมาตรงในคอร์สเรียนก่อนเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าความรู้ที่เราจะมีให้ในคอร์สเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไงมันคุ้มกับราคาแน่นอนนะครับถ้าสมมติเราคิดว่าม,มันแพงจ่ายไม่ไหวหรอกนะครับลองถามตัวเองดูว่าเราจ่ายเงินให้กับในตลาดมากี่บาทแล้วผมแน่เชื่อแน่นอนครับว่ายังไงแพงกว่าค่าคอร์สที่ผมเสนอให้ตรงน yes. ี้อยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะเติมเงินในตลาดไปเรื่อยด้วยความไม่รู้หรือว่าจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาเติมในความรู้ก่อนนะครับทีนี้ราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะครับจะเห็นว่าโอ้โหราคามันถูกมากอย่างที่บอกครับ เนื้อหาจริงมูลค่าจริงเนี่ยมันแบบ3 4มสี่หมื่นด้วยซ้ำนะแต่ผมขายแค่ราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเรียนได้นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเนื้อหามันแพงจริงๆไม่มีที่ไหนในไทยสอนนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็มีการปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปในช่องผมได้คลิปเก่าๆของเดือนที่แล้วเดือนก่อนนะครับจะเห็นว่าราคาที่ผมขายเนี่ยอยู่ที่5599บาทนะครับแต่ว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเพราะตัวคอร์สจริงๆแล้วเนี่ยมาราคาแบบว่าหลักหมื่นนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ต้อง รีบๆเข้ามาซื้อกันนะครับเดือนหน้าผมก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งเป็น7 5 9 9บาทนะครับผมถ้าไม่ซื้อเดือนนี้เนาะไปซื้อเดือนแบบเมษายนแล้วนะครับก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งนะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า a d mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี add ด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็ทักมาาาวว่่สนนนใจ6599ะะคครรัับบย้ พิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ6599ไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่เน,นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับผมเพราะ,ะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเเเห็นนนนว่่่่าาาาตมรรรููปภพพีีีี้้ะคคคับืออุณยยททกไได 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อเยเน้นล็อกและสะสมกำไรน,นั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะวาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคาบิ f กฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตรปปูนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้รมากๆครับที่ได้ให้โอกาสผมได้เรียน ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเนผ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้วเนี่เนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเเเเรรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออๆพิบตต้้ททุุ30 200ถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนนคครัับออีีกกกท่่ึงผุยใเว จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไ,ไหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอร์สบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยังไงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีสุดที่เราจะตัดสินใจได้ในปีนี้แล้วนะครับก็คือการลงคอร์สเรียนคอร์สนี้ครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ไลน์ไอดนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าแอด MJOPO ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนั่นเองเนาะพิมมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับลายผมนะครับเป็นลายออฟ f ิเชียลเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ659 9นะครับย้ำนะครับว่าพิมพ์มาตามนี้เป๊ะนะครับพิมมาว่าสนใจ659 9ไม่ฉช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับวพาคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะ หรือว่าถ้าสมมติเราพิมพ์ลายไม่เจอนะครับพิมพ์ mjo po ไม่เจอแล้วเนี่ยมีด,ด้วยเนะี่ยพิมพ์ไม่เจอนะครับก็สามารถสแกนค r code คดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลมรบกวนตั้งใจพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ mjo po ยังไงก็เจอแน่นอนต้องมี a ด,ด้วยยังไงก็เจอแน่นอนนะครับโปรโมชั่นนี้อย่างที่บอกครับว่าถึงแค่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงเดือนที่แล้วเนี่ย5,599บาทเดือนนี้ ผมขึ้นมา6,599บาทนะครับถ้าคุณพี่ไม่ซื้อเดือนนี้เดือนหน้าก็จะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ7,599บาทนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวมูลค่าคอร์สมันเนี่ยหลัก3-4หมื่นก็ขายได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าที่ผมขายราคาถูกให้มากๆเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะครับเมื่อถามเฮ้ยเอา้าแล้วทำไมอยากให้เรียนรู้ทำไมไม่แจกฟรีไปเลยล่ะนะครับคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะก็มีพี่ๆท่านอื่นเนี่ยเขาซื้อคอร์สไปแล้วนะครับถ้าอยู่ดีผมมาแจกฟรีทำไงอะ ถูกไหมคนที่ซื้อไปแล้วงงเลยครับทำไงอีกผมซวยอีกโดนบ่นอีกโดนว่าอีกนะครับพองั้นไม่ได้นะผมก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะแฟร์ๆทั้ง2ฝ่ายนะครับนะถ้าสนใจสแกน QR ว o d e คตหรือว่าพิมพ์ลายอดีแล้วรบกวนติดต่อมาได้เลยนะผมพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับขอบคุณคนมากที่ฟังมาจนจบนะผมหวังว่าจะได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ